สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทําอ่อสวนมังสวิรัตินะคะแต่ว่าพี่อ้อยจะไม่ใส่พวกสาหร่ายก็อะไรนะคะก็จะมีแต่แค่แป้งกับไข่เนาะที่จริงว่าจะใส่สาหร่ายอยู่ด้วยเนาะแต่ว่าลืมค่ะลืมแล้วก็เลยทําแบบที่พี่อ้อยเคยทานอยู่ประจําก็คือเป็นไข่กับแป้งแล้วก็จะเป็นถั่วงอกนะคะมาดูนะคะว่าได้ทําหรือเนาะให้ดูส่วนผสมกันเนาะอันตรงนี้นะคะพี่อ้อยใช้เป็นแป้งมันญี่ปุ่นแป้งมันฮ่องกงนะคะแป้งมันฮ่องกงเขาไม่มีถุงเล็กๆเนาะพี่อ้อยใช้แป้งมันฮ่องกง2ช้อนนะคะแล้วก็จะมีซุปผงเห็ดหอมแล้วก็จะมีพริกไทยดำนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะใส่ซอสปรุงรสย่อยไม่ได้คว่ำกล้องลงมานะคะเพราะว่ามันขยับบ่อยๆแล้วเดี๋ยวไม่ได้มุมเนาะไม่สวยใส่ซอสปรุงรสค่ะถ้าคนที่เขาทานน้ำมันหอยก็ใส่น้ำมันหอยนะคะแต่ที่ว่าไม่ทานเนาะที่ว่าไม่ทานที่ว่าจะเลยไม่ใส่ก็จับประมาณนี้เดี๋ยวพี่อ้อยขอผัดถั่วงอกก่อนนะคะผสมแล้วนะคะประมาณนี้นะคะไม่ต้องข้นนะคะเพราะถ้าข้นแล้วแป้งก็จะแข็งเนาะแล้วก็พี่อ้อยจะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะกระเทียมเจียวนะคะสำหรับผัดถั่วงอกเนาะย่อยจะใช้ถั่วงอกเยอะหน่อยเพราะว่าย่อยชอบทานถั่วงอกนี่นะคะถั่วงอกที่พี่อ้อยมาแช่น้ำก่อนนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาใส่อะไรมาหรือเปล่าเนาะแล้วก็แช่น้ำครับแช่น้ำใส่เกลือนะคะล้างทิ้งแล้วสองน้ำนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเข็มคือกระทะแบบนี้ใหญ่มากตอนซื้อไม่ได้ดูง่ายใส่น้ำมันนะคะจริงตั้งใจว่าจะใส่สลัดแต่ลืมแย่เลยตีไข่ให้เข้ากันเลยนะคะถ้าคนที่ทานหอยนางรมนะคะก็ใส่ไข่ลงไปในหอยนางรมหรือใส่ไปในแป้งก็ได้นะคะอย่างเอาหอยทอดส่วนเนี่ยก็ต้องใส่น้ำมันเยอะด้วย
พี่อ้อยไม่อยากใส่น้ำมันเยอะปักกล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวว่ากันเนาะเพราะว่าถ้ามุมกล้องไม่สวยอาหารออกมาก็จะไม่น่าทานนะคะนี่ตัวถั่วงอกเขาจะเป็นน้ำเมื่อกี้พี่อ้อยล้างเราสะเด็ดน้ำในเกี๊ยงเนาะตัวถั่วงอกก็จะมีน้ำพี่อ้อยเป็นคนชอบทานผักนะคะใส่ตามชอบนะคะเราชอบมากชอบน้อยเนาะตัวนี้นะคะแป้งจะนุ่มนะคะแป้งจะนุ่มเห็นไหมคะตัวแป้งเขาจะนุ่มนะคะแต่ถ้าชอบให้เละกว่านี้นะคะหรือจะให้เขานุ่มกว่านี้เนาะก็ใส่น้ำให้มากลงไปอีกนะคะเติมน้ำให้เยอะลงไปอีกหน่อยแต่ของพี่อ้อยเอาประมาณนี้นะคะไม่ใส่น้ำมากก็จะทานคู่กับซอสที่พี่อ้อยปรุงไว้นะคะก็คือน้ำจิ้มไก่นะคะน้ำจิ้มไก่แล้วก็จะมีซอสพริกนะคะจะมีน้ำจิ้มไก่มีซอสพริกพี่อ้อยเก็บผักใส่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่อ้อยก็เตรียมไว้แล้วค่ะแต่ว่าใช้ไปแล้วเนาะมาค่ะมาทานด้วยกันเสร็จแล้วอส่วนอส่วนมังสวิรัตนะคะอส่วนมังสวิรัตนะคะแต่ถ้าทำเป็นเจเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเต้าหู้ที่เขาเรียกว่าฟองเต้าหู้อ่อนนะคะเป็นฟองเต้าหู้อ่อนที่เป็นแบบเต้าหู้ฟองเต้าหู้แบบนิ่มๆนะคะตามตลาดนะคะถ้าเราอยากได้แบบนั้นเราต้องสั่งเขานะคะถ้าสั่งเขาก็จะเก็บไว้ให้เราเนาะหรือไม่งั้นก็จะมีร้านหนึ่งอยู่ในตลาดเก่านะคะแต่พี่อ้อยบอกพี่กัดไม่ถูกอ่ะจะเดินไปเกือบๆจะเข้าทางวัดเลี่ยงในยี่นะแล้วก็เดินทะลุตลาดเขาเรียกโกบอนะแล้วก็เดินเลยเข้าไปเกือบขอโทษค่ะเกือบออกเยาวราชนะคะเกือบจะออกเยาวราชเนาะก็ตรงนั้นจะมีอยู่ร้านหนึ่งนะคะจะขายพวกสาหร่ายพวกสาหร่ายพวกฟองเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้หลากหลายนะคะพี่อ้อยเคยซื้อมาทำอาหารเจหลายๆอย่างเนาะแต่ก่อนแต่ว่าตอนหลังนี้ก็ไม่ได้ไปเลยเนาะครั้งนี้ยังไม่ได้ไปไหนใหญ่เลยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอโทษนะคะ